เรียนพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักยิ่งรายการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกมาร่วมประชุมสภาประชาชนในนามภาคีเครือข่ายสภาประชาชนทุกอาชีพการประชุมของสภาประชาชนจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ในเวลาที่เหมาะสมผลการประชุมสภาประชาชนทุกอาชีพก็จะนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องรอรัฐบาลและผลการประชุมส่วนหนึ่งก็จะส่งให้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินซึ่งปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศมาแล้ว9เดือนขึ้นเดือนที่10ครับพี่น้องครับวันนี้สถานการณ์ของโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติพี่น้องก็ได้ติดตามแล้วก็เรื่องโรคระบาดตอนนี้ในไทยก็ยังระบาดอยู่เรื่องโควิดเพราะฉะนั้นคนไทยจะต้องร่วมมือต้องรักสามัคคีกันแล้วก็ดูแลตัวท่านเองครอบครัวคนรอบข้างนะคนไทยไม่ทิ้งกันสถานการณ์ทางการเมืองสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกลุ่มมุสลิมก็ยังรบกันอยู่ระหว่างยูเครนกับโซเวียตก็ยังรบกันอยู่นะครับซึ่งสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีเรื่องการเมืองประเทศอังกฤษมีการเลือกตั้งแล้วประชาชนก็เทคะแนนแลนสไลด์ให้พรรคผู้ใช้แรงงานเลเบอร์พาร์ตี้หลังจากพรรคอนุรักษ์นิยมครองมา17ปีนโยบายไม่ตรงปกไม่ตอบโจทย์สำหรับประชาชนชาวอังกฤษนะครับและฝรั่งเศสมีการเลือกตั้ง2รอบตามกติกาก็ผลออกมาก็พรรคที่เกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆหรือจะเรียกว่าฝ่ายซ้ายก็ได้ก็ได้คะแนนนำอยู่ครับก็วันนี้ก็น่าจะออกแล้วผลครับมาที่ประเทศไทยประเทศไทยของเราพี่น้องก็ทราบดีว่าเรามีรัฐบาลต่อจากพลเอกประยุทธ์5ปีบวก8ปีมาถึงเศรษฐาทวีสิน9เดือนเหลืออีก3ปีเศษตามกติกานะครับเพราะฉะนั้นของเรามีรัฐบาลมีรัฐสภาแต่วุฒิสภาชุดเดิม5ปีครบวาระตอนนี้ก็มีการคัดเลือกมีการสมัครแล้วทั้งคัดทั้งเลือกออกมาตามกติกาตอนนี้ได้สวครบ200แล้วก็เก็บเอาไว้สำหรับสำรองอีก100แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งในการเลือกตั้งนั้นยังไม่สามารถประกาศมาได้เนื่องด้วยผลของกติกาเนื่องด้วยการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ที่มาเป็นปัจจุบันนี้มาโดยมิชอบนะหลักฐานเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นกกต.จึงไม่สามารถประกาศได้ตามที่แถลงไว้ว่าจะประกาศหลังเลือกตั้งวันที่26มิถุนา1สัปดาห์จะมาประกาศวันที่2แล้วก็เลื่อนมาวันที่3แล้วก็เลื่อนมาไม่มีกำหนดอ้างว่าต้องตรวจหลักฐานทุจริตครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็จะต้องรอในขณะที่รอพี่น้องก็ต้องช่วยเหลือตนเองเพราะสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกมาจนถึงประเทศไทยเรามีรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วก็ปฏิบัติแต่ปรากฏว่า9เดือนแล้วไม่ตรงปกบิดเบือนไม่ทำตามนโยบายเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจจึงต้องมาปรึกษาหารือกันเราลำบากเรื่องทำมาหากินเรื่องโรคระบาดเรื่องธรรมชาติฝนตกน้ำท่วมเราก็
จะต้องพึ่งตนเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยในขณะเดียวกันเราก็มาร่วมปรึกษาหรือกันปัจจุบันมันลำบากยากเข็ญค่าน้ำมันก็แพงเศรษฐกิจก็ไม่ดีคนค้าขายเต็มไปหมดแต่ไม่มีคนซื้อเพราะฉะนั้นเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้านั่นก็คือผลงานรัฐบาลนายทุนที่บริหารประเทศในปัจจุบันวันนี้พี่น้องจะได้ร่วมปรึกษาหรือกับท่านวิทยากรซึ่งทำงานมาตลอดและยังตั้งพรรคการเมืองเพื่อรับใช้ประชาชนนำนโยบายมาว่าที่แล้วมาประชาชนเลือกตั้งมาปี60ปี62แล้วก็มา66และเร็วๆนี้อาจจะมีการเลือกตั้งก็ได้ถ้ารัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธีระเจียบุญยกสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ก่อตั้งพรรคคนงานไทยไทยเวิร์กเกอร์ปาร์ตี้ครับเพราะประเทศไทยไม่มีพรรคผู้ใช้แรงงานไม่มีพรรคเศรษฐกรครับทำไมอังกฤษพลิกมาแลนสไลด์เลยถล่มทลายจากนายกพรรคอนุรักษนิยมคอนเซอร์เวทีฟที่ชื่อสุนัขมาเป็นนายอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เข้าประจำบ้านพรรคแล้วนายกรัฐมนตรีที่ดาวสตรีทเลขที่10ครับดร.ธีระปัจจุบันก็ยังทำงานการเมืองและตอนนี้ก็ติดตามผลงานที่แจ้งไปยังรัฐบาลในโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเช่นเรื่องพลังงานเห็นไหมน้ำมันแก้ไม่ได้ลอตเตอรี่ยังใบละร้อยอยู่ใช่ไหมแล้วไม่ถูกด้วยเอาแต่ใบมาถูกมาขายให้ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นดร.ธีระมาวันนี้ก็จะมารายงานพี่น้องแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรในเมื่อรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงปกครับดร.มงคลกลืนกระจายสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับดร.มงคลเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์ตำแหน่งสุดท้ายรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับตอนนี้ก็ได้เห็นปัญหาต่างๆสอนลูกศิษย์มาผลิตเต็มบ้านเต็มเมืองเมื่อครบวาระเราไม่เรียกว่าเกษียณเดี๋ยวมันจะแก่ไปเมื่อครบวาระก็มองเห็นว่าเอ๊ะพละกำลังยังเหลือวิชาความรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มาร่วมทำพรรคกับพรรคประชากรไทยปัจจุบันก็เป็นโฆษกพรรคประชากรไทยครับเพื่อจะมาร่วมคุยกับพี่น้องว่าเอ๊ะประเทศอังกฤษเขาเลือกตั้งฝรั่งเศสเลือกตั้งพม่ายังทะเลาะกันเอากัมพูชามีนายกแล้วเอามาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยตอนนี้ขาดวุฒิซึ่งยังไม่กล้าประกาศเพราะถ้ากกต.ประกาศก็เหมือนเดิมประกาศก็ติดคุกจะมีคนฟ้องไม่ประกาศก็ติดคุกจะมีคนฟ้องครับก็จะขอเชิญดร.ธีระเชียบุญยกครับมาคุยกับพี่น้องว่าสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตจะต้องทำอย่างไรให้ประเทศเราอยู่รอดปลอดภัยเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังอาจารย์เสิร์ชแล้วก็อาจารย์มงคลผมดร.ธีระเจียมบรรยกอดีตหัวหน้าพรรคพลังเศรษฐกิจไทยอดีตหัวหน้าพรรคคนงานไทยขณะนี้ผมได้มาทำงานในกลุ่มของกรรมกรและเกษตรกรอิสระซึ่งมีผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้ประมาณ20ล้านคนซึ่งมีความคล่องตัวฝ่าการทำงานทางการเมืองเนื่องจากว่าไม่ต้องจัดองค์กรให้เป็นฟอร์มอนอันนี้เราเข้าไปทำงานในหมู่บ้านได้เลยนะผมเรียนให้ทราบต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วนะฮะที่เดือนที่แล้วขณะนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำงานขณะนี้ในประเทศไทยทำอยู่สองภาคอาจารย์เสิร์ชนะภาค
เหนือเนี่ยผมได้กำลังจัดตั้งสถานีควบคุมมลพิษคือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Project to Reduce Dust PM 2.5 ตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปีอีก10ปีข้างหน้าคือ2035นะฮะคือหลังจากที่ปัญหาของภาคเหนือ9จังหวัดเงี้ยคือมีที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแม่งสอนพะเยาตากแพร่น่านเนี่ยได้ถูกบันทึกในวันที่12มีนาคม2019เนี่ยก็ประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยฮะอาจารย์เสิร์ชฮะเชียงใหม่เนี่ยมีฝุ่น PM มากที่สุดในโลกถึง271ไมโครกรัมต่อคิวบิกเมตรแล้วก็รองลงมาก็เป็นดาก้าบังกลาประเทศนะรองลงมาก็เป็นเมืองจีนฉางตูไชน่ารองลงมาที่4ก็เป็นกัสมันดูเนปาลที่5ก็คือฮานอยเวียดนามรองลงมา5ประเทศนี้มีฝุ่นภาวะเป็นฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อประชาชนมากที่สุดคืออาจารย์ฮะถ้ามีฝุ่นเกิน50ไมโครกรัมต่อคิวบิกเมตรเนี่ยก็ถือว่าเริ่มอันตรายแล้วแต่ของเรานี่มีเข้าไปในจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12มีนาคม2019เนี่ยมีเข้าไปตั้ง271โด่งมากกว่าคนอื่นเป็น100เลยฮะแล้วก็รองลงมาก็เป็นบังกลาเทศซึ่งไม่น่าประหลาดใจเพราะว่าประเทศเหล่านี้รวมทั้งประเทศจีนเนี่ยมันก็มีน้อยกว่าเรามากนะก็เรียนไว้ว่าด้วยความจำเป็นเหล่านี้ผมก็เลยกำลังตั้งศูนย์กำจัดฝุ่นละอองร่วมกับกรมฝนหลวงนะอาจารย์เกษตรคือกรมฝนหลวงเนี่ยเขาจะพ่นจะพ่นคล้ายๆกับเขาเรียกไอซ์ไดไอซ์อ่ะครับน้ำแข็งแห้งเพื่อให้น้ำฝนเนี่ยมันมีขึ้นในบนยาอากาศชั้นสูงแล้วก็ชะล้างฝุ่นให้น้อยลงไปมันมี2วิธีฮะอันที่2ก็การใช้เกลือเพื่อทำให้เกิดการควบความชื้นเป็นหยดน้ำเขาจะทำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าผมไปได้ประชุมเมื่อวันที่6เนี่ยเมื่อวันเสาร์นี้เองกรกฎาคมผมประชุมที่โรงแรมเชียงใหม่การวิวนะฮะอาจารย์แล้วก็เสร็จแล้วก็พอฝนหลวงก็ได้มาชี้แจงว่ามาคราวที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาบินได้ใน6เดือนเนี่ยเขาบินได้แค่แค่เดือนครึ่งอาจารย์นั้นไอ้ภาวะฝุ่นเนี่ยมันมาตั้งแต่พฤศจิกาถึงเมษาเนี่ยก็เป็นเหตุให้ไม่สามารถจะมีนักท่องเที่ยวได้ก็เลยหนีลงมาภูเก็ตหมดอาจารย์เพราะว่ามันมีมากมายเหลือเกินแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ได้หารือกับทางหน่วยฝนหลวงภาคเหนือแล้วว่าปีหน้าเราจะเริ่มต้นทำให้ถี่ขึ้นอาจจะคือจากเชียงใหม่เนี่ยเคยทำไว้50เที่ยวดินหรือ50วันเนี่ยมันควรจะไปต้องเป็น100วันหรือ150วัน6เดือนนี่มันเป็น180วันนะอาจารย์ขณะนี้ทำสามารถจะพ่นไดไอซ์หรือพ่นเกลือเนี่ยเกลือเม็ดได้เพียง50วันเท่านั้นในปีที่แล้วก็เราก็ตกลงกันว่าจะให้ความร่วมมือนะแล้วก็ตอนนี้ผมได้จะแจ้งเรื่องการที่จะกำจัดฝุ่นพิษหรือ PM 2.5 เนี่ยไปยังรัฐบาลนะผ่านทางทีวีช่อง13ว่ารัฐบาลเนี่ยได้ลงนามในพิธีสารเกียวโตโปรโตคอลวันที่11ธันวาคม1997เนี่ยแล้วก็ปารีสอะกรีเมนต์วันที่22เมษา
2559นะฮะโดยที่จะลดภาวะของอากาศที่เป็นพิษเนี้ยการเผาป่าหรือปานอะไรเนี่ยจะต้องลดลงแล้วก็การผลิตไฟฟ้าหรือการผลิตพลังงานเนี่ยจะต้องใช่ไหมอาจารย์มงคลจะต้องลดลง อยู่ในขีดที่ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนคือขีดที่มีฝุ่น PM เนี่ยควรจะต่ำกว่าจะผมว่าต่ำกว่า50ไมโครกรัมคงไม่ได้คงจะน่าจะต้องต่ำกว่า100นะฮะคราวนี้ขอเรียนว่าเราจะเริ่มทางผมและทางคณะทำงานนี่ก็จะเริ่มที่จะทำงานฮะอาจารย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะเข้ามารายงานให้พี่น้องชาวภาคเหนือทราบทั้ง9จังหวัดเนี้ยโดยเน้นอาจารย์ฮะคือได้ผมได้เรียนให้กระทรวงมหาดไทยนะทราบว่าและกระทรวงสาธารณสุขทราบว่าทุกคนที่เป็นอสมทอสไอหมู่บ้านอะไออนามัยไอเขาเรียกอนามัยหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ไอกรรมการหมู่บ้านแล้วก็พวกครูบาอาจารย์ข้าราชการทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันนะอาจารย์เพราะว่าขณะนี้การเผาป่าเนี่ยไม่การเผาป่าหรือเผาวัสดุการเกษตรเนี่ยไปพึ่งแต่เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดหรือผู้ว่าไม่ได้มันต้องทุกกระทรวงนะอาจารย์ก็เรียนให้ทราบว่าเราคงจะต้องประสานงานกันตั้งแต่พฤศจิกายนนะฮะผมเรียนสำหรับภาคเหนือนะโครงการที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฮะก็เรียนให้ทราบว่าพี่น้องอีสานที่รอผมจะลงไปทำโซล่าฟาร์มขนาด5เมกะวัตต์ต่อครอบครัวประมาณที่จองกันไว้ประมาณ 100,000 ครอบครัวในบริเวณพื้นที่อาจารย์โค้งชีมูลเดิมแต่ผมก็จะคงเข้าไปนะเรื่องนี้เนี่ยผมได้เรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาเนี่ยทราบหลายครั้งแล้วก็ผมได้นำเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อศาลปกครองเป็นคดีที่627นะ2567เดือนเมษายนนะอาจารย์ผมได้ฟ้องขออนุญาตที่จะเรียนให้ทางรัฐบาลทราบว่าผมได้ฟ้องท่านให้อนุมัติโครงการให้คนอีสานนะทั้ง20จังหวัดเนี่ยแล้วก็เกษตรกร 100,000 คนเนี่ยได้มีพลังงานโดยโครงการผมจะไปติดตั้งโซล่าฟาร์มขนาด5กิโลวัตต์ซึ่งถ้ากิโลวัตต์ละ4บาทหรือ3บาท99ตังค์เนี่ยเกษตรกรจะมีรายได้หรือประหยัดไปการใช้พลังงานประมาณ40,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีนะอาจารย์ดังนั้นไอ้ GDP ที่เวทปัญหาเนี้ยผมคงไม่ได้ตำหนิปัญหาของรัฐบาลฮะเพราะว่าวันนี้ผมขอเรียนโดยกว้างๆนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลนี่เป็นหนี้ประมาณ12ล้านล้านนะฮะแล้วก็ประชาชนนี่เป็นหนี้ประมาณ18ล้านล้านคือประมาณ30ล้านล้านบาทเนี่ยมีประเทศไทยเราเสียดอกเบี้ยวันละ635ล้านบาทนะอาจารย์นี่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายหนี้กันยังไงเนี่ยตอนนี้นะเพราะว่าทุกรัฐบาลที่ไปเนี่ยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคลังก็ไม่เคยมาบอกว่าไอ้หนี้ดอกไอ้หนี้30ล้านล้านบาทเนี่ยหนี้ของรัฐบาล12ล้านล้านบาทเนี่ยเมื่อไหร่มันจะลดลงนะแล้วก็ก็เรียนว่ามันคงจะต้องใช้เวลามามากแล้วก็เรื่องนี้โครงการของผมเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยให้ GDP ขึ้นมานะอาจารย์เพราะถ้าครอบครัวเกษตรกรเนี่ย1ล้านครอบครัวเนี่ยได้ติดตั้งโซล่าฟาร์มเนี่ยขนาด5กิโลวัตต์เนี่ยมันจะ GDP จะขึ้นมา40,000 ล้านบาทต่อปีนะอาจารย์ก็เรียนให้ทราบว่า
โครงการตัวนี้พี่น้องอีสานเนี่ยก็ต้องอดทนหน่อยฮะเพราะว่าผมไปตามงานทั้งทำเนียบแล้วก็ทั้งศาลปกครองนะแล้วก็ได้เรื่องนี้ได้เรียนให้ปปช.ทราบเลยนะอาจารย์เพื่อให้ไปตามเพราะว่าโครงการที่ผมเรียนเสนอทั้งสองการเนี่ยเป็นโครงการในยุทธศาสตร์ชาติทั้งนั้นฮะการลดฝุ่น PM โครงการใช่ไหมอาจารย์สองคนนะผมไม่ได้ทำนะตามภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา65นะแล้วก็ท่านเศรษฐาเนี่ยคือท่านต้องอนุมัติโครงการเหล่านี้ก่อนโครงการอื่นๆนะวันนี้ผมได้ท้วงไปว่าท่านอนุมัติโครงการอื่นๆก่อนโครงการนี้ซึ่งมันไม่ยุติธรรมสำหรับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรซึ่งรอการอนุมัติของท่านในวันนี้ประมาณ100,000คนแรกเนี่ยยังไม่ได้แม้แต่คนเดียวอาจารย์รอมาตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนปีที่แล้วเรื่องก็อยู่ในศาลปกครองซึ่งศาลก็ท่านเจ้ากำลังพิจารณาคำฟ้องมา3เดือนแล้วอาจารย์แล้วก็เข้าใจว่าคงจะมีคำตอบในเดือนหน้านะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขึ้นไปทำภาคเหนือก่อนเรื่องฝุ่นแต่ว่าภาคอีสานของอาจารย์ประเสริฐเนี่ยขอว่าทันทีที่ท่านนายกเศรษฐาอนุมัตินะผมก็จะไปทันทีทั้งบุรีรัมย์ทั้งสุรินทร์ทั้งสกลนครทั้งโขงชีมูลไล่ไปก็ไล่ไปฮะเพราะเราพร้อมอยู่แล้วเรามีความพร้อมมาก4-5บริษัทเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะทำงานและงานเราในที่เราทำเนี่ยใช้เงินกู้นะอาจารย์ผมไม่ได้ใช้งบประมาณของเพราะยังเงินกู้จากธ.ก.ส.งวดแรกประมาณ 4,000 ล้านเพื่อจะเข้าไปทำได้ประมาณอย่างน้อยก็สัก 10,000 คนแรกจะต้องเสร็จให้ได้ฮะก็เรียนว่าด้วยความเคารพว่าพี่น้องอีสานและพี่น้องภาคเหนือก็รอคณะทำงานของเราเนี่ยจะเข้าไปทำงานตามที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนสำหรับพี่น้องภาคเหนือซึ่งโครงการตัวนี้ผมได้ขอกู้เงินจากธนาคาร SME ลำพูนไว้50ล้านบาทอาจารย์เพื่อจะตั้งเป็นสถานีที่แม่ทาลดฝุ่น PM 2.5 ส่วนอีสานเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปตั้งศูนย์ที่ไม่ขอนแก่นก็นครราชสีมาเสื้อหรือซึ่งใกล้ๆกับบุรีรัมย์แล้วก็ใกล้ๆกับสกลนครใกล้ๆกับสุรินทร์บ้านพ่อแม่พี่น้องของผมแล้วก็ของอาจารย์เสิร์ชที่ส่วนใหญ่พวกนักการเมืองภาคอีสานนี่ก็ขอกำลังใจจากท่านส.ทั้งหลายที่อยู่ในสภานะเรื่องนี้ผมได้ร้องเรียนผ่านฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลไปแล้ว 2-3 ครั้งแล้วฮะก็ท่านคงจะติดตามในสภานะอาจารย์ว่ามาปล่อยให้ดร.ธีระทวงอยู่คนเดียวไม่ยุติธรรมเพราะว่าผมทำงานให้ประชาชนเหมือนกับฝ่ายค้านเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมไม่อยากเข้าไปอยู่ในสภาเพราะว่ามันเสียเวลาในการทำงานเพราะว่าวันนี้เราขาดคนทำงานในสนามดังนั้นก็ผมเลยจะต้องมาทำเพราะรอมาหลายปีแล้วถ้ายังเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคเนี่ยคงไม่ได้ทำงานนี่ง่ายๆก็เลยขณะนี้ก็ไปเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นผู้นำชาวบ้านครับก็เรียนให้ท่านพี่น้องประชาชนทราบแค่นี้ก่อนนะอาจารย์เสริมครับก็ดร.ธีระทำในนามภาคประชาชนครับซึ่งตรงปกตรงโจทย์ปัจจุบันนี้ทั่วโลกเขาไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นส่งไปยังนายกรัฐมนตรีดร.ธีระต้องตามประกบไปไหนไปด้วยไปคลององอ่างไปด้วยครับไปนครราชสีมาไปด้วยครับครับดร.มงคลกลิ่นกระจายครับพรรคท่านมาปัจจุบันมาทำพรรคประชากรไทยจากประสบการณ์ที่เป็นอาจารย์เป็นรองอธิการแล้วยังเป็นนายกสมาคมหุ่นยนต์อินโฟเมติกและเทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะโรบอติก
Insomatic and Intelligent Control Technology Association ตัวย่อ RIITA ด้วยครับเพราะฉะนั้นขอเชิญดร.มงคลกลิ่นกระจายโฆษกพรรคประชากรไทยครับคุยกับพี่น้องว่าสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นอย่างไรครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับก็ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยพรรคประชาคนไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ก่อตั้งโดยท่านสมบัติสุทธิเวชนะฮะท่านเคยเป็นทั้งรัฐมนตรีทั้งนายกรัฐมนตรีนะฮะเคยเป็นผู้ว่ากทมตลอดจนท่านเคยสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเรามากตั้งแต่แนวความคิดที่ท่านเสนอแล้วสำเร็จจนปัจจุบันนี้คือถนนวงแหวนนะฮะถนนวงแหวนทางด่วนนะครับในทุกๆประเภทรวมถึงลักษณะของรถไฟฟ้าความเร็วสูงจนปัจจุบันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากแนวความคิดของท่านซึ่งได้เสนอไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะของแนววิธีการที่ท่านได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาก็คือการช่วยลดภาวะทางเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของนโยบายที่ท่านเคยทำในการพยายามที่จะลดภาษีนะครับหรือแม้แต่มาตรการภาษีที่ท่านใช้กระตุ้นฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมถึงนโยบายในการลดค่าของชีพนะครับในมาตรการต่างๆรวมถึงตลอดถึงการทำให้เราได้มีรถเมล์ฟรีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือแนวความคิดที่ท่านได้ดำเนินการและท่านทำเอาไว้นะครับดังนั้นในตอนนี้นะครับผมเป็นเจนสุดท้ายปัจจุบันที่เราได้เข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะดำเนินสานต่อแนวนโยบายของท่านนะครับตัวผมเองนะครับผมจบมาทางวิศวกรรมนะฮะผมจบตีโทเอกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมหุ่นยนต์นะครับก็เป็นอาจารย์อยู่37ปีนะครับจากนั้นการที่ได้เกษียณมาแล้วนะครับก็ได้เข้ามาช่วยเคยเป็นที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสมัยปี54ถึงปี57นะฮะก็เคยเข้ามาเป็นคณะกรรมการทหารกรรมการคมนาคมนะครับคณะกรรมการต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาให้คณะทำงานกรรมการตำรวจนะครับก็จริงๆแล้วนะครับทางพรรคประชาคนไทยเราได้มีการสรุปกันประชุมกันเมื่อ3วันที่แล้วนะฮะเรามีการสรุปกันประชุมกันถึงนโยบายของพรรคนะครับแต่นโยบายของพรรคตอนนี้นะฮะเราก็คงจะมีบางอย่างที่อาจจะคล้ายกับนโยบายของรัฐบาลหรือก็พรรคต่างๆก็คือพยายามจะช่วยเหลือพยุงเรื่องค่าของชีพให้ประชาชนนะครับแต่เราไม่ได้ลงไปถึงลักษณะของการแจกเงินนะฮะเราเป็นลักษณะของการพยายามจะดึงทำให้ประชาชนได้ลดรายจ่ายยกตัวอย่างเช่นค่าไฟแทนจะเป็นค่าไฟปัจจุบันนี้ 5.6 บาทต่อ1ยูนิตเราพยายามที่จะทำให้ลดลงไปให้ลงมาถึงประมาณไม่เกิน3บาทนะฮะหรือลักษณะของแนวและลักษณะตรงนี้ซึ่งวิธีการต่างๆซึ่งเดี๋ยวคงจะอธิบายต่อไปนะครับตลอดจนลักษณะของค่าโทรศัพท์ปัจจุบันตอนนี้นะครับผู้สูงอายุเรากำลังพูดถึงผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องสื่อสารคุยกับตัวลูกหลานขอความช่วยเหลือต่างๆแต่ท่านเผชิญกับค่าโทรศัพท์ที่ราคาสูงนะฮะแต่นั้นตอนนี้เราเอามองกันที่ตรงนี้ถ้าหากว่าค่าโทรศัพท์ตัวนี้ถ้าเราได้เข้ามีส่วนช่วยอยากจะเสนอให้ราคาค่าโทรศัพท์ไม่ควรเกิน4บาทในทุกวิธีทางนะฮะเพื่อจะให้อย่างน้อยสวทั้งหลายที่จะใช้นะฮะหมายถึงผู้สูงอายุทั้งหลายที่จะใช้ติดต่อกับลูกหลานแม้แต่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะที่เดือนละเกือบพันเดือนละพันกว่าเนี่ยผมว่ามันสูงเกินไปนะครับจากนั้นวิธีการตัวนี้ซึ่งเราอาจจะมีการคุยกันในนโยบายตอนหลังนะครับต่อมาครับก็เป็นลักษณะของแนวการที่จะช่วยเหลือผู้ติดเตียงผู้ป่วยผู้พิการทั้งหลายผู้พิการทั้งหลายผู้ติดเตียงเนี่ยเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งจากสังคมทุกวันนี้เวลาเขาไปรักษาพยาบาลคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปเหมือนกับได้ใช้บริการเหมือนกับทุกรูปแบบของผู้ป่วยทั่วไปเราก็จะมีลักษณะของการเพิ่มสวัสดิการคือเพิ่มโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ
นะให้เข้ามาในช่องทางคล้ายกับโรงพยาบาลศูนย์นะฮะเพื่อจะให้เข้าช่องนี้ในกรณีที่มีกรณีฉุกเฉินนะครับรวมถึงลักษณะของตัวการเสียชีวิตนะฮะการสูญเสียชีวิตด้วยกรณีต่างๆนะฮะในปัจจุบันตัวนี้รัฐบาลก็จ่ายเงินอ้างว่ามีการจ่ายนะฮะจ่ายให้กับผู้เสียชีวิต10,000 บาทหรือว่า 3,000 บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วผมประสบมาด้วยตัวเองคุณแม่ผมเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วพอไปที่เทศบาลไปขอเบิกเงินตรงส่วนนี้เทศบาลกลับบอกว่าผู้เสียชีวิตนะครับอายุเกิน90แล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่บริเวณพื้นที่ก็คือสาเหตุเนื่องจากว่าเราส่งโรงพยาบาลกรณีที่ท่านเจ็บป่วยไปนอนโรงพยาบาลอยู่60วันก็เลยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เทศบาลบอกว่าต้องไปหาพยานจากผู้ใหญ่บ้านเพื่อมารับรองนะฮะถึงจะได้ทำเรื่องขอตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมได้แจ้งแล้วว่าตรงส่วนตรงเนี้ยเขาควรจะได้รับอัตโนมัติเมื่อมีใบมรณบัตรมาโชว์ปุ๊บเขาควรจะได้แต่ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องให้รัฐบาลเป็นนั่งพิจารณาแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้เพราะไม่ได้เป็นเพียงแค่เราคนเดียวแน่ๆนะฮะเพราะว่าลักษณะตรงนี้นี่คือเพียงแค่ตรงแค่ตรงนี้มันยังมีปัญหากันอยู่นะครับต่อมาครับเราก็มีการคุยถึงนโยบาย3พัฒนาอันแรกนะฮะพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับตอนนี้ที่เราทราบนะฮะเกษตรกรถูกทอดทิ้งนะฮะอาจจะมีธกส.ลักษณะของธนาคารเพื่อการเกษตรแต่ให้เขากู้แล้วก็อาจจะมีการยกเว้นหรือว่ามีการระงับมีการโฮลด์ดอกเบี้ยไว้แต่นั้นไม่ได้หมายถึงก็เป็นการช่วยเขาเขาก็ต้องเสียเขาก็ต้องมีการชดเชยหรือว่าใช้คืนอยู่ดีแต่ว่าอาจจะไปอีก10ปีหรือ100ปีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาได้ยังไงดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะเสนอแล้วก็ให้มีการพัฒนาปรับปรุงก็คือว่าลักษณะของอุตสาหกรรมเช่นส่งเสริมทางด้านเรื่องเกษตรอัจฉริยะไม่ใช่ให้เขาไปจ่ายตังค์ซื้อหรือจ่ายตังค์จ้างเพื่อเป็นโดนมาโปรยพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือโปรยปุ๋ยหรือว่าโปรยยากับค่าไอ้ลักษณะนี้รัฐบาลจะต้องหาอุปกรณ์ให้กับท้องถิ่นเพื่อไปช่วยเหลือเป็นการให้ยืมหรือให้เช่าหรือส่งเสริมให้เขาได้เอาลักษณะของตัวสิ่งเหล่านี้ไปช่วยในระยะเวลาที่เขายังไม่สามารถดำรงให้เขายังไม่สามารถจะฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจเขาได้ให้เขาได้ใช้พื้นที่เขาได้ปลูกพืชพันธุ์หรือว่าทำงานการเกษตรแล้วได้เงินคืนมาสามารถจะเป็นพักเป็นคนตรงนั้นตลอดจนเรื่องของพลังงานในด้านการเกษตรนะพลังงานวันนี้นะฮะเราอาจจะพูดกันถึงเรื่องของตัวพลังงานโซล่าพลังงานเอเนอร์จีต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานโซล่าไปพูดถึงโซล่าฟาร์มโซล่าลูปอย่างเดียวไม่ได้จะต้องพูดถึงลักษณะของตัวเช่นในสวนในแปลงการเกษตรเนี่ยคงจะต้องมีพลังงานทางเลือกลักษณะของพลังงานประเภทนี้พลังงานโซล่าไปที่บริเวณตัวปั๊มน้ำตัวพ่นน้ำเพื่อจะให้เขาเข้าแปลงนาเขาได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือทำให้เขาสามารถที่จะมีการสเปรย์ในบางเวลาที่อากาศมันร้อนเกินไปแล้วก็มีน้ำให้เขาตลอดเวลาวันนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอน้ำในช่วงหน้าแล้งเป็นช่วงที่สิ่งที่สุดสำหรับบริเวณพื้นที่ที่ทำการเกษตรพอเขาไม่มีน้ำใช้อย่าว่าแต่น้ำดื่มน้ำกินเลยฮะน้ำเพื่อทำนาเขายังไม่มีนะครับดังนั้นตอนนี้ทางพรรคประชาธิปไตยเราโดยผมแล้วก็ทีมงานได้มีการคิดค้นขึ้นมาเป็นเครื่องสำหรับผลิตน้ำจากโอโซนจากนั้นเครื่องผลิตน้ำจากโอโซนจริงแล้วมีหลายภาคส่วนที่มีการพิจารณาคิดค้นขึ้นมาบ้างแต่เราทำสำเร็จแล้วตอนนี้เราได้ตั้งแต่20ลิตรต่อวัน50ลิตรต่อวันจนถึง500ลิตรต่อวันจากนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะเรากำลังจะเสนอว่าถ้าหากว่าทางรัฐบาลเห็นประโยชน์ตัวนี้เราจะเอาโนว์ฮาวตัวนี้นะครับเอาไปพัฒนากลายเป็นโครงการวิจัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปเสนอแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นหน่วยงานใดนะฮะที่จะพิจารณาให้ทุนนะครับเพราะเราเคยเสนอไปแล้วถูกตัดงบไม่ให้ทุนเราก็เลยนั่งคิดว่าถ้าตัวนี้เอาให้เขาผลิตน้ำเพื่อไปใช้ในบริเวณที่มีความจำเป็นอย่าว่าพูดถึงน้ำดื่มนะฮะก็อาจจะมีจุดบริเวณส่วนที่จะเป็นน้ำดื่ม
นะฮะเพราะว่าวันนี้เราที่เราทราบการประปาส่วนภูมิภาคอาจจะเป็นไปเพียงแค่ตัวจังหวัดแต่พอเป็นตำบลแล้วเนี่ยกลายเป็นตำบลประปาชุมชนประปาชุมชนนี่คือปัญหาที่ทำให้น้ำไม่สามารถจะได้น้ำบริสุทธิ์ที่จะทำให้เขาดื่มกินได้ตรงนี้นะฮะคือที่ผมพูดถึงว่าเรื่องนี้นะครับพัฒนาที่สองนะครับพัฒนาเรื่องของพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจนะฮะเราพยายามจะบอกว่าเนื่องจากว่าประชาชนชาวบ้านอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจไม่ใช่เอาไปเข้าส่วนเรื่องของตัว MV ไม่ใช่ไปเข้าของเรื่องการขายออนไลน์แต่เรากำลังหมายถึงว่าอุตสาหกรรมธุรกิจก็คือทำให้ธุรกิจที่เขาทำขึ้นอุตสาหกรรมการเกษตรที่เขาทำขึ้นมาแล้วสามารถขายได้เลยไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางมากโคออปก็คือส่วนหนึ่งที่เราเคยทำในอดีตแต่ตอนนี้เราต้องพยายามที่จะให้ความรู้เขาให้ความรู้ให้เขาสามารถผลิตนะครับลักษณะของการผลิตตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการให้ความรู้อบรมการแปรรูปเกษตรการแปรรูปอาหารเขาการทำน้ำพริกจากกากหมูนะฮะยกตัวอย่างนะฮะการทำน้ำพริกกุ้งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้ของชุมชนของประชาชนอยู่แล้วพื้นฐานของประชาชนเราไทยแต่มีอีกจำนวนอีกมากกว่า 60% ที่อาจจะไม่ทราบวิธีการเราก็ต้องให้ความรู้เขาต้องฝึกอบรมให้เขาจัดอบรมจัดคอร์สอบรมนะครับพรรคประชากรไทยเราเป็นพรรคที่จะจัดอบรมทางด้านนี้ให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านความรู้ทางด้านเกษตรการแปรรูปนะครับเรื่องของการผลิตกาแฟนะฮะการผลิตกาแฟนะครับกาแฟสดนะครับหรือว่าการแม้แต่รวมไปถึงทางด้านเทคโนโลยีเนื่องจากผมคนทางวิศวกรรมศาสตร์นะฮะก็ผมก็เป็นที่ปรึกษาให้กับวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งวิศวกรรมศาสตร์ประเทศไทยผมก็เป็นกรรมการของระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดนะฮะซึ่งเป็นกรรมการกลางที่ดูแลเรื่องนี้ตอนนี้กล้องวงจรปิดใช้ได้ไม่ได้เทศบาลซื้อยังนะฮะมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บก็สั่งซื้อนะครับซื้อของไปเราอยากจะจัดให้มีการอบรมความรู้ให้กับตัวเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ดูแลระบบนี้นะฮะพอเวลามีกันเสียอะแดปเตอร์เสียปลั๊กไฟหลุดสายขาดเขาจะได้เข้าไปแก้ปัญหาได้ซึ่งเรากำลังจะเตรียมตรงนั้นนะครับก็เป็นการอบรมการติดตั้งนะครับการซ่อมแซมนะครับให้กับหน่วยงานรวมถึงชาวบ้านครับประชาชนชาวบ้านตอนนี้นะฮะเนื่องจากสถาบันที่อยู่ในทุ่งวันตอนสมัยผมเป็นรองที่การเรามีศูนย์การเรียนรู้ที่วังด้งจังหวัดกาญโดยท่านไพบุญคุ้มฉายาองคมนตรีไปช่วยสนับสนุนตรงนั้นเพื่อฝึกอาชีพให้กับเด็กชายขอบทำให้เขาได้มีงานทำฮะผมได้เห็นประโยชน์ของการฝึกอาชีพตัวนี้เขาได้มีงานทำเขาได้รู้วิธีการแก้ปัญหาชีวิตเขาเราก็จะลดจำนวนคนผู้ที่เป็นผู้ก่ออาชญากรรมให้ลดลงเราก็จะฝึกนะครับเช่นหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเครื่องเย็นตู้เย็นทั้งหลายนะฮะระบบดูแลระบบพลังงานทดแทนนะครับนะฮะรวมถึงลักษณะของตัวพลังงานลมพลังโซล่าซึ่งผมกับทีมงานได้มีการอบรมหลักสูตรเหล่านี้นะครับอยู่ตลอดเวลารวมถึงที่ของที่วังนกที่จังหวัดกาญนะครับตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดนะฮะผมมีธุรกิจของครอบครัวที่ทำระบบ CCTV มาตลอดระยะเวลา10กว่าปีนะฮะก็เราก็ทำเรารับทำออกแบบระบบ CCTV ให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงระบบ GIS เราก็อยากจะอบรมตัวนี้เอาความรู้ตัวนี้มาช่วยให้ชาวบ้านได้รู้นะฮะเขาจะได้สามารถมีอาชีพได้นะครับตลอดจนลักษณะของระบบมลพิษนะครับเนื่องจากระบบมลพิษเนี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคณะผู้วิจัย1ใน2คน1ใน3คนที่ทำวิจัยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตระบบทุ่นลอยน้ำวัดคุณภาพน้ำนะฮะระบบทุ่นลอยน้ำระบบเรือหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับสำรวจความลึกของน้ำนะครับประกอบกับทางดร.ธีระท่านหัวหน้าพรรคท่านเอ่ยถึงเมื่อกี้เราก็ทำลักษณะงานแบบนี้เราถือว่าเป็นงานที่เราสามารถทำร่วมกันได้ระหว่างเรานะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อจำนวนมิลลิกรัมมันเกิน50แล้ว PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่ทำอันตรายต่อสุขภาพของคนและก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายดังนั้นเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่เราทำเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ตรวจวัดเราผลิตโอโซนออกมาด้วยไม่ใช่สเปรย์ที่รัฐบาลทำอยู่ปัจจุบันแต่เราผลิตโอโซนมาปล่อยโอโซนออกมาเพื่อเอามาใช้เช่นการเอาทำน้ำเราก็ใช้ลักษณะการผลิตโอโซนนะครับนะครับดังนี้ทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นสิ่งส่วนหนึ่งของที่
พรรคประชาธิปไตยเราได้มีมติที่จะดำเนินการกันครับขอบคุณมากครับครับดร.ทั้งสองท่านครับดร.เทระแล้วก็ดร.มงคลครับวันนี้เราก็แลกเปลี่ยนกับพี่น้องนะประเด็นที่สำคัญคือรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศมา9เดือนตามกติกา4ปีแต่ฟังดูประชาชนทุกส่วนบอกว่ายังไม่ตอบโจทย์แล้วไปวิ่งทำแต่งานรูทีนไอ้งานหลักๆไม่ทำไม่มีแก้ปัญหารูปธรรมเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติพรรคการเมืองทุกพรรคต้องเตรียมตัวแล้ววันนี้พรรคประชากรไทยมาเสนอนโยบายส่วนหนึ่งพี่น้องครับพี่น้องจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาแท้แล้วเลือกมาได้ยังไง151เสียง111เสียงแล้วมาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นงวดหน้านี่ต้องดูนโยบายทุกพรรคนะรายการสร้างสรรค์นี้ได้จะเชิญทุกพรรคให้มาแล้วดูตัวอย่างต่างประเทศสดๆที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสนะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจครับมีประเด็นที่สว.ยังไม่ประกาศเจ้าภาพคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง1เก็บค่าสมัครประชาชน 2,500 2กำกับการสรรหาเลือกตั้งสว.ไม่ตรง3ออกระเบียบเกินอำนาจพี่น้องไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา107 108ว่าด้วยวุฒิสภาแล้วจะเห็นว่าคณะกรรมการเลือกตั้งชุดนี้บกพร่องต่อหน้าที่อันนี้ไม่ได้กล่าวลอยๆมีหลักฐานเพราะฉะนั้นที่เกริ่นไว้ว่าที่ประกาศไม่ได้เนี่ยก็จะเจอถ้าไม่ประกาศสว.ที่ตัวเลขออกมา200กับสำรองอีก100นี่เขาก็จะฟ้องว่าผ่านมากี่วันทำไมคุณไม่ประกาศคุณไม่ประกาศคุณละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วใช่ไหมโดนเขาจะรุมฟ้องเลย300คนเนี่ยถ้าคุณประกาศประชาชนก็จะฟ้องคุณและผู้สมัครทั้งหมดดูหลักฐานสิครับคุณออกมาได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมผู้สมัครจนผ่านจังหวัดจนส่งมาจนบุรีรัมย์มีผู้ได้เป็นสว.ใน200คน14คนแล้วซ่อนจังหวัดอื่นๆอีกรวมแล้วกลุ่มนี้ได้มาเกิน120คนเป็นไปได้ยังไงคุณสมัครมาจนผ่านจังหวัดจนส่งมาถึงระดับประเทศไม่มีลายเซ็นแล้วผ่านมาได้ไงหลักฐานอันเดียวนี้คุกครับตั้งแต่ประธานมาจนถึงกกต.บุรีรัมย์คุกครับถ้าคุณประกาศคุณประกาศได้ยังไงเนี่ยคุณบกพร่องทั้งซื้อเสียงมีหลักฐานชัดเจนเลยจ่ายครั้งแรก 2,500 แล้วก็หลังนั้นก็ไปจ่ายอีกครับมีหลักฐานแล้วตอนนี้ก็ประชาชนได้เอาหลักฐานมาให้นะพี่น้องครับส่งมาเลยส่งมาที่ช่อง13นี่ก็ได้ครับมีรางวัลรายละ1ล้านบาทเอาเงิน1ล้านบาทไปทำบุญครับวันนี้ก็สบายสบายครับพรรคประชากรไทยทุกพรรคต้องเดินหน้าครับผมคาดว่าถ้าสถานการณ์ช่วงนี้เยี่ยงนี้ถ้าไม่มีการรัฐประหารโดยประชาชนก็มีการยุบสภาเลือกตั้งครับวันนี้ก็ขอบคุณดร.มงคลกลิ่นกระจายครับดร.เทระเจียมหยกครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะแล้วก็เราลาพี่น้องชั่วคราวครับแล้วสวัสดีครับแล้วเจอกันในโอกาสที่เหมาะสมครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงครับทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครับกับระบบหัวเข่าปวดท้องปวดหัวระบบหน้าอกเนื้อหัวใจกว่าจะตัดสินใจกันหลายปีแต่พอมาได้กินหนึ่งก็สั่งติดต่อเลยลองมาชุดสองขวดเริ่มดีหัวเข่ามันก็เบาๆไปปวดท้องก็หายหัวใจปกติปวดหัวก็หายไปเสียเลย